สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องแบ่งปันความสุขบายปุ้ยกับรายการทำอาหารง่ายๆกับปุ้ยอีกแล้วนะคะวันนี้ปุ้ยชวนทุกคนทำขนมเข่งใบเตยอร่อยเคี้ยวหนึบหนับทำง่ายเข้ากับเทศกาลศาสตร์จีนนะคะวัตถุดิบมีแค่ไม่กี่อย่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะขั้นตอนนี้เราจะมาทำน้ำใบเตยก่อนนะคะใช้ใบเตยหั่นละเอียดนะคะประมาณ100กรัมแล้วก็น้ำเปล่า500มิลลิลิตรนะคะจากนั้นก็ปั่นให้ใบเตยละเอียดนะคะปั่นจนละเอียดดีแล้วก็นำมากรองเอากากออกค่ะเสร็จแล้วพักไว้ก่อนค่ะเราจะมาผสมในส่วนของแป้งกันนะคะปุ้ยใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวอย่างดี400กรัมค่ะแล้วก็หัวกะทิ250มิลลิลิตรหรือว่าจะเป็นกะทิสดก็ได้นะคะถ้าใครไม่มีถ้วยตวงใช้เป็นตาช่างก็250กรัมค่ะตามด้วยน้ำใบเตยที่เราปั่นไว้นะคะ250มิลลิลิตรหรือว่า250กรัมค่ะจากนั้นนะคะก็ใช้มือนะคะขยำให้ส่วนผสมของเราเข้ากันนะคะหรือว่าจนกว่าน้ำตาลจะละลายนะคะขยำจนน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะก็พักไว้ก่อนขั้นตอนนี้เราจะมาเตรียมในส่วนของแป้งค่ะใช้แป้งข้าวเหนียวตาช้าง3เสียนนะคะ500กรัมใครไม่มีตาช้าง3เสียนสามารถใช้เป็นยี่ห้ออื่นได้ค่ะจากนั้นนะคะก็นำน้ำกะทิที่เราเตรียมไว้นะคะทยอยใส่ลงไปในแป้งค่ะแล้วก็นวดให้เข้ากันทีละนิดนะคะขนมเข่งของเราจะออกมาเหนียวนุ่มอร่อยนะคะก็อยู่ที่ขั้นตอนการนวดแป้งนี่แหละค่ะถ้าเรานวดแป้งเข้ากันดีนะคะขนมเข่งของเราก็จะออกมาอร่อยเหนียวนุ่มนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ปุ้ยปรับปรุงขึ้นมาเองนะคะเนื่องจากว่าปุ้ยทานขนมเข่งตามท้องตลาดทั่วไปนะคะขนมเข่งเขาจะเหนียวนะคะแล้วก็ออกแข็งๆนะคะถ้าเหลือข้ามคืนเนี่ยก็คือว่าจะแข็งมากแต่ของปุ้ยสูตรนี้นะคะปุ้ยดัดแปลงจากใส่น้ำนะคะมาเป็นใส่กะทิแทนก็จะช่วยให้ขนมเข่งของเรามีรสชาติที่ออกมันนะคะแล้วก็นุ่มขึ้นนะคะเนื่องจากว่ากะทิเนี่ยเขาจะทำให้แป้งนะคะเหนียวนุ่มขึ้นค่ะปุ้ยทำขายนะคะลูกค้าก็ติดใจนะคะอีกอย่างนะคะเราทำเองนะคะก็จะได้ในปริมาณที่เยอะแล้วก็อร่อยถูกใจค่ะได้แป้งเหนียวประมาณนี้ก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของการนึ่งค่ะกระทงก็ใช้เป็นกระทงหกเหลี่ยมนะคะนำมาทาน้ำมันให้ทั่วนะคะเพื่อที่จะทำให้เวลาเราแกะขนมออกมานะคะจะได้แกะร่อนออกมาง่ายนะคะวิธีการทำกระทงนะคะปุ้ยเคยสอนไว้แล้วเดี๋ยวปุ้ยจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะถ้าใครอยากจะทำกระทงเองก็สามารถที่จะไปเปิดคลิปนั้นนะคะแล้วก็ดูได้เลยค่ะปุ้ยสอนอย่างละเอียดนะคะหรือว่าใครสนใจที่จะซื้อเป็นกระทงแห้งสำหรับทำขนมเข่งเขาก็มีขายนะคะก็ไปหาซื้อตามท้องตลาดหรือว่าเว็บออนไลน์ได้เลยค่ะหลังจากที่หยอดขนมเข่งลงไปเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำมานึ่งค่ะนึ่งประมาณ30นาทีนะคะหรือว่าจนกว่าขนมจะสุกค่ะพอขนมสุกแล้วนะคะเราก็พักไว้ให้เย็นค่ะแล้วก็ปุ้ยจะแต่งด้วยสีผสมอาหารนะคะทำเป็นจุดๆนะคะเพื่อความน่ารับประทานนะคะก็ใช้เป็นไม้จิ้มฟันหรือว่าไม้เสียบลูกชิ้นนะคะใช้ที่ก้นของไม้นะคะจิ้มลงไปที่สีแล้วก็นำมาจุ่มแบบนี้นะคะก็เสร็จแล้วค่ะขนมเข่งทำง่ายไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะถ้าใครชอบก็ลองไปทำทานกันดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ปุ้ยขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ